ตามติดชีวิตดิจิตอลของนกเหล็กสายพันธุ์ใหม่ทางธุรกิจระดับประเทศนอกจากงานอุบีแล้วงานอีกส่วนหนึ่งของผมก็คือการไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกสตาร์ทอัพแชร์ประสบการณ์ตอนเริ่มแรกๆนะครับจากวันแรกที่เหมือนกับเรามีไอเดียเริ่มมาจากตรงไหนผ่านมายังไงจากนั้นก็ก้าวขึ้นมาเป็นอย่างทุกวันนี้ได้ยังไงส่วนใหญ่จะเป็นรายการเกี่ยวกับสตาร์ทอัพนะครับหรือกับ SME หรือว่าถ้าเล็กกว่านั้นก็จะเป็นการไปพูดในงานสัมมนาแชร์ให้กับตั้งแต่นักเรียนนักศึกษาครับไปจนถึงผู้ประกอบการสตาร์ทอัพหน้าใหม่ตอนเราเริ่มตอนแรกครับก็อย่างเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเราก็จะไม่มีอะไรเลยครับอาจจะต้องสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาก่อนหาไอเดียครับจากนั้นก็ลองไปขายไอเดียกับคนกลุ่มเล็กๆให้ลองใช้ดูก่อนถ้าเกิดว่าเวิร์กก็ค่อยๆขยายเพิ่มขึ้นไปเทคโนโลยีที่เติบโตขึ้นนะครับก็ทำให้อุบีเติบโตขึ้นตามไปด้วยก็หลังๆเนี่ยเวลาผมมีโอกาสได้ไปงานสัมมนานะครับนอกจากพูดเรื่องธุรกิจของเราเองแล้วเนี่ยก็จะมีการพูดถึงเรื่องการนำเทคโนโลยีต่างๆไปใช้ในธุรกิจของเขาอย่างเช่นการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์เนี่ยก็จะทำให้เขามีเวลาไปพัฒนาธุรกิจของตัวเองมากขึ้นนะครับ